นิดนึงตรงนี้นะคะทีมงานคะขอแสงหน่อยค่ะนี่อ่ะทำไมก็บูจำได้ว่าแต่ก่อนเราเปิดไฟไว้เพราะเราไปอัดแล้วแสงมันแปลกๆนี่ไงโหนี่ไฟเต็มหน้าเลยเนี่ยไม่เอาแล้วหูร้อนว่ะวันนี้เราขนกองถ่ายมาที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะแค่ขยับตัวชุดก็ไปแล้วอ่ะเพื่อนๆมาอันนี้เป็นแกงเลียงนะคะของโบแม่ทำให้โบลดน้ำหนักนะคะซุปเปอร์ซอกทองซอกทองฟักทองมีเห็ด3คนค่ะมีฟักทองแล้วก็มีใบยี่หร่าใบยี่หร่าคืออะไรวะไอเนี่ยไอใบน่ะยี่หร่าใบมันจะไม่ไหวแล้วว่าจะขอโทษสูตรก่อนเออยางมาดิสวิตเซอร์แลนด์นี่ร้อนมากเลยค่ะโอ๊ยเพื่อนค่ะอีก5นาทีลงแข่งค่ะแข่งอะไรซูโม่นี่ของบิวจะเป็นยำขนมจีนวันนี้บุกกินเป็นแกงเลียงฟักทองค่ะเพราะแม่บอกว่าน้ำหนักเกินมาตรฐานแล้วค่ะเพื่อนๆฝูงๆแล้ววันนี้มากินกันเลยอ่ะนี่อันนี้เป็นน้ำยำนะคะที่โบทำให้เอากล้องมาถ่ายไหมไม่ต้องหรอกไม่ต้องหรอกเอากล้องมาถือไหมแจ้ไม่แค่ลาดแค่ลาดแค่ลาดเสร็จแล้วโอ้ตั้งกล้องก็ชั่วโมงนึงแล้วแจ้อันนี้เป็ดปลาทูน่ากระป๋องที่แม่ไปทอดมาให้นะคะโรยลงไปแบบนี้ราดลงไปอีกทีนึงแล้วเราก็กินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดเพื่อค่ะขอคุยในช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสนะคะความจริงเป็นเทศกาลที่พระเยซูเนี่ยลงมากำเนิดเอาแล้วเอาแล้วคนนับถือศาสนาคริสต์เอาเลยฟังเลยค่ะบูจะเล่าให้ฟังค่ะว่าเทศกาลวันคริสต์มาสเนี่ยนะคะเป็นเทศกาลที่เราต้องมาเฉลิมฉลองกันค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงเทศกาลที่จะใกล้ปีใหม่แล้วอะค่ะแล้วบูอยากให้คนที่อยู่ทำงานอยู่กรุงเทพอะค่ะหรือว่าทำงานอยู่ที่ต่างแดนได้กลับมาหาครอบครัวกันค่ะได้กลับมาเฉลิมฉลองและรักกันเหมือนเดิมบูขอกินฟักทองเป็นการเฉลิมฉลองให้ทุกคนได้กลับมาหากันค่ะใช่โยใช่โยใช่โยอ้าวบิวกินขอบกินยำปลาทูน่าเพื่อให้ทุกคนกลับมาฉลองกันค่ะเพื่อค่ะไม่เหมือนกินแกงเลียงเลยค่ะเหมือนกินซุปฟักทองไม่กินข้าวด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอ้วนเพื่อนยำอร่อยแบบไม่ไหวแล้วอ่ะมาขอชิมหน่อยมันจะกรอบกรอบหนุบหนุบอ่ะเราใส่หอยลายด้วยพี่แบงค์วงแคสต์ปุ้งก็ของเราอร่อยมากไม่เห็นเลยม้าขาขอน้ำอันนี้ค่ะดูรักม้าเพื่อนเพื่อนน้ำยำอ่ะก็คือใส่ใจและบางโบเป็นคนยำโบคนยำอะไรก็อร่อยเปิดร้านยำนะทำแบบนั้นเลยอ้าวโบแค่หันได้มาโอ้เข้าใจผิดดูว่าจะซึมหน่อยเพื่อค่ะเดี๋ยวนี้จะต้องลดความอ้วนกันใหญ่โตโมโหลีแล้วค่ะเพื่อนๆเพราะว่าโบได้ข่าวมาว่าถ้าเกิดว่าอ้วนมากเกินไปจะตายเลยวะเพื่อนโบอยากเก็บคริสต์มาสให้นานที่สุดให้อยู่อีกหลายๆปีอะโบเลยคิดว่าการลดความอ้วนน่าจะเป็นทางออกเพราะว่าเราต้องอยู่กับครอบครัวเราไปอีกนานใช่ไหมล่ะเราจะมาอ้วนตายไม่ได้หรอกสมมติถ้าวันหนึ่งโบอ้วนตายโบจะเสียใจปะโบก็เสียใจอะว่าความโลภของโบอะทำให้โบตายเนี่ยเพื่อนๆเรามีความสุขนะเราเกิดมาเราทำอะไรก็ทำไปเถอะทำตัวไม่เต็มก็ทำไปเถอะเนี่ยเดี๋ยวตายก็ไม่ได้ทำแล้วเป็นสโนว์แมนนะเพื่อนค่ะมันล่ำล่ำไหมคะวันนี้ขณะเห็นไกลๆยังรู้สึกว่าตัวเองอะหน้าอุ้มเลยอะหน้ากอดเลยเพื่อนถ้าหน้าหนาวอะใครหนาวมากอดโบอะฟรีฮักเมียไอ้พูดเลยเจ๊อร่อยมากเลยเจ๊ไม่ไหวแล้วตอนเด็กเคยกินขนมจีนกับน้ำปลาปะเคยอร่อยมากเลยนะไม่ไม่มีเงินอันนั้นข้ออ้างของคนไม่มีเงินบูบอกว่าคนกินขนมจีนกับน้ำปลาเป็นคนไม่มีเงินบางคนก็อยากกินไงเพื่อนเพื่อนค่ะเราจะมาพูดถึงการใช้ชีวิตให้ยั่งยืนในปีใหม่ทุกๆปีค่ะบูอยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนมีสติสัมมาชัญญะแล้วก็มีความรู้เท่าทันในการใช้ชีวิตนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราต้องมีสติอยู่ตลอดเวลาอ่ะว่าไปเหมือนแม่ชีแล้วเนี่ยก็มีสติกับมีตังค์โบเลือกอะไรมีสตังค์ค่ะเพื่อนเพื่อนเพราะถ้ามีสตังค์แล้วเราก็จะเอาไปทำอะไรได้มากกว่ามีสตินะคะมีสติเราซื้อโซฟาไม่ได้เพื่อนแปลกมากคือมีโบไม่กินเพื่อนเพื่อนค่ะเราจะว่าด้วยเรื่องของปีใหม่นี้ค่ะเพราะว่าโบจำได้ว่าปีที่แล้วว่ามันเร็วมากเลยนะเพื่อนเพื่อนแปลกๆมันก็ปีใหม่แล้วอะเพื่อนค่ะเห็นอะไรไหมคะ
คือเมื่อค่ะเราจำได้ว่าปีที่แล้วโบกำลังตั้งเป้าว่าโบจะลดความอ้วนแต่ว่าเรื่องมาถึงจุดนึงแล้วเราก็ทำไม่ได้แล้วเราก็ทำไม่ได้ค่ะแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่ทำนะคะแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราน่าจะอิ่มตัวกับการกินเราก็เลยอยู่กันแบบนี้ไปก่อนแล้วพอมาเริ่มจะหมดปีแล้วเราเริ่มรู้สึกว่าเอ้ยโบยมาเอาของไปเพราะว่ามันเป็นจุดที่สุดแล้วค่ะเพื่อนๆแล้วเรามาคิดว่าเออปีที่แล้วเราคิดว่าเราจะทำอันนี้แล้วเราก็ยังไม่ได้ทำเลยแต่ว่าไม่ต้องเสียใจไปค่ะปีใหม่มันมีเรื่อยๆถ้าเรายังไม่เป็นอะไรไปเพราะฉะนั้นเราก็เริ่มใหม่ได้อีกเรื่อยๆไงถ้าเรายังไม่เสียชีวิตไปเสียก่อนเข้าใจไหมแต่ว่าอันนี้ก็เป็นความคิดที่ไม่ค่อยดีนะคะเพราะว่าเช้าช้าลีลาตายพัวค่ะเพื่อนอย่างเช่นถ้าเรามีครอบครัวเราก็ต้องรีบทำให้ครอบครัวเรามีความสุขก่อนที่เราจะสลายหายไปจากโลกนี้ถูกไหมเพื่อนใช่ๆอันนี้แหละคือข้อคิดเพื่อนๆไม่ต้องขอบคุณโบหรอกโบรู้ว่าสิ่งที่โบพูดอะอาจจะไปโดนใจใครหลายคนแล้วอาจจะเอาเก็บไปเป็นข้อคิดได้นะโบรักเพื่อนแหละโบรู้ว่าเจนมีพลังพิเศษด้วยเจนมายากดได้ไปฝึกมาไหนแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ล่ะคะจะเป็นทำไมเรานี่ไงอ้วนเอ้ยอ้วนเลยก็เมื่อค่ะบอกว่ารายการเราน่าจะพอกันแค่นี้นะคะเฮ้ยคนได้ทอดกรอบเนี่ยอร่อยเหมือนกันเนี่ยบอกว่าอร่อยขี้อมเนี่ยเพื่อนขาเดี๋ยวนี้แม่ติดยูทูบเพื่อนขาวันนี้ภารกิจในชีวิตเยอะไปหมดเพราะว่าจะขึ้นปีใหม่แล้วใกล้จะเรียนจบเฮ้ยปีหน้าไอ้ห้วนก็จบแล้วนี่พอโบเรียนจบโบก็จะหาแฟนปั๊บเลยค่ะโบไม่ปล่อยโอกาสให้คนอื่นมาหาหรอกโบจะเข้าไปหาเองเพราะว่าเป้าหมายมีไว้พุ่งชนจำไว้นะเพื่อนได้ได้ไอโอดะเราต้องจำไว้จะจีบเขายังไงเนี่ยโบกินข้าวใกล้ๆกันเอาใหม่เดินเข้ามาใหม่เลยขอนั่งด้วยได้ไหมคะครับโอ๊ยขอโทษค่ะแม่จะโง่ไงใกล้นี้เขาย้วนเองผู้ชายเป็นอย่างเงี้ยผู้ยังไม่เลยเพื่อนค่ะเป้าหมายไม่ได้มีแค่ผู้คนเทคสองต้องปลอมตัวเป็นคนใหม่ขอนั่งด้วยได้ไหมคะเสียงใครวะน้องเฮ้ยซบอย่างงี้ไม่ได้ดิเป็นผู้หญิงมีเงื่อซบจีซบเพื่อค่ะโบชอบซบจีซบมากเลยค่ะขอบอกไว้ก่อนขอนั่งด้วยได้ไหมคะเสียงอะไรวะมาแล้วทำงานอะไรอยู่ล่ะคะอ๋อคือเจอครั้งแรกไม่ถามชื่อเลยถามว่าทำข้ามตับเต็มเลยขอนั่งด้วยได้ไหมคะเสียงใครวะมาแล้วชื่ออะไรคะฮะคือโคตรโง่เลยคุณจริงแต่มาจีบเขาชื่ออะไรคะทำไมมันยากจังวะมาขอนั่งด้วยได้ไหมคะมาแล้วบอกว่าภาพนี้ไม่มีใครเอาพูดจริงขอนั่งด้วยเล่นนะถ้าบอกว่าไม่ได้อ่ะนั่งอยู่ปะนี่มันที่สาธารณะนะคะแล้วคุณจะถามผมทำไมครับลาแล้วพ่อแล้วพ่อมาเอาตัวมาหลับไปผมนึ่งคายมากแล้วครับไม่ไปไม่ไปแม่ฉันอยู่นี่ไม่ไปมันหนักจริงวะนี่ทำไม EP นี้มันหนักเดี๋ยวต้องจ่ายตังค์ด้วยนะคะข้าวอะไรกันเดี๋ยวบอกให้ว่าคุณคนนี้อยู่ช่องอะไรปิ๊งว้าวเพื่อค่ะหรือว่าเพราะการใส่หมวกคะใช่ลองหอดดูซินเนมอนซังครับก็เล่นเล่นไปงั้นแหละความจริงโบมีเป็นล้านสต็อกเฮ้ยเพื่อนชุดนี้มันเจ็บเหมือนกันนะแจ้อ้าวคิดว่ามันเป็นนวมไหมมันเจ็บแจ้ทำแบบนี้อีกแล้วบงอนบงอนแจ้มางอโบบงอนเฮ้ยบอกว่างอนยังไม่งออีกเหรอตรงไหนงอนนะตรงไหนงอนแจ้งอไม่ถูกไงขนตาขนตาแล้วนะคะขนตาขนตาของโบดีแล้วดีแล้วเอ้ยเหนื่อยวันนี้มันเหนื่อยแล้วยังต้องใส่เสื้อสองชั้นน่ะคอสตูมคะไม่เอาแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนโบเป็นซานตาคลอสเฮ้ยไม่เดี๋ยวต้องเอาไปข้างนอกไม่ต้องปาดเจ๊มันเกมมันขมไม่ได้อย่าเล่นแบบนี้ไม่เอาขอร้องขอร้องโบให้เจ๊ทำไม่เอาอ่ะเจ๊โบไม่อยากล้างอ่ะเจ๊ทำก่อนแล้วโบทำต่อเจ๊ทำโอเคโบทำต่อนะโบทำให้เจ๊ไม่เจ๊ทำเองเห็นป่ะล่ะไม่ได้โบมันไม่ค่อยอยู่เพราะเจ๊เคยทำเมื่อคืนยันนะกูต
โบจะไปเชิญละครดีๆมั้ยเนี่ยหนวดๆแต่แล้วค่ะเพื่อนยอมให้เป็นดีๆก็จบแล้วอะทำไมต้องทำขนาดนี้วะโอ้โหเลือกเขินจากตัวเองอะเป็นอย่างนี้ปะวะโบยอมได้ดีๆโบก็จบแล้วทำไมวะที่ขอแค่นี้โบใครเจอได้จริงทำไมจะขอดีๆได้วะไปเลยอะต่อโบด้วยกันสองคนก็จบแล้วเนี่ยทำไมบุ้มไม่ยอมได้ดีๆอ่ะกูต้องออกไปข้างนอกอ่ะก็ล้างหน้าก็ออกไปข้างนอกไงอันนี้มันเป็นโฟมมันไม่ใช่วิปครีมกูแต่งหน้ามาแล้วอ่ะขอม่วงนะคะมันเปิดไปหมดแล้วค่ะเจ๊ไม่ใช่จะตอนนี้จะแตะให้บุ้มแค่นี้แล้วบุ้มลงไปนอนเจ๊ก็บุ้มไม่เห็นเปล่ากูเสียใจอ่ะโอ้ยมันต้องมีตรงนี้ด้วยถ่ายรูปให้หน่อยโหโหสู่3วันคริสต์มาสค่ะขอให้เพื่อนๆมีแต่สุขภาพร่างกายแข็งแรงโฮโฮโฮฉันขอค่ะขอของพิเศษหน่อยได้ไหมคะไม่ใช่โดเรมอนปีใหม่นี้ขอให้เพื่อนๆมีสุขภาพที่แข็งแรงมีความสุขมากๆใครจะคิดอะไรเริ่มต้นสิ่งไหนก็ขอให้ประสบความสำเร็จตามที่ใจตัวเองปรารถนาสาธุป้าค่ะขอให้มีความสุขมากๆค่ะในวันปีใหม่แล้วก็ทำสิ่งใดขอให้สมหวังนะคะอยู่เป็นร่มโพร่มใสให้โบเป็นนานๆเป็นใครแย่หล่อเจ้ไม่เฮ้ยไม่ติดวีวิทยูเมริกิสมันวีวิทยู